เรียกว่าเป็นสถานการณ์ที่เข้าทางเราสุดๆครับเกาหลีใต้ประกาศเอาจริงแล้วนะครับจะส่งไทยเข้ารอบแบบ100%อร์ซ ทำเอาจีนเองก็ออกอาการโคม่าแล้วครับเพราะว่าซอนทึงมินออกมาฟาดครับว่าไม่มีการละครแน่นอนในเกมนี้ก็ทําเอาบอลไทยของเราคืนชีพครับฟีเวอร์ทะลุล้านโอากาสของไทยเราสดใสขึ้นมาทันทีเลยนักเตะเองก็กระปรี้กระเปร่าเลยครับตอนนี้ที่สําคัญเนี่ยตัวเข้าชมเกมนั้นที่เราเจอกับสิงคโปร์หมดเป็นที่เรียบร้อยครับโซเอาโดยเรื่องราวจะเป็นยังไงบ้างติดตามได้ในคลิปนี้กันเลยครับ สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกับช่องเซสนามของเราอีกเช่นเคยคลิปนี้มาติดตามเกี่ยวกับฟุตบอลกันหน่อยครับที่ฟุตบอลไทยเราฟีเวอร์เหลือเกินครับไม่แพ้วอลบอลเลยเพราะว่าตอนนี้ตั๋วเข้าชมเกมหกืันใบหมดเกลี้ยงครับขายหมดเกลี้ยงโซเอา์กันเลยเรียกว่าถ้าจะตามหาเนี่ยก็มี5,000อย่างต่ำนะครับกับตัวแน้งขัของฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกเกมสุดท้ายที่ไทรเราจะพบกับสิงคโปร์คือเหตุผลที่ตั๋วมันหมดเนี่ยก็เพราะว่า มันเป็นเกมที่ชี้ตาการเข้ารอบของไทยเราครับและตอนนี้เกาหลีใต้ก็ออกมา,าสาดวาทะเด็ดประกาศกล้าวเลยครับว่าจะยิงจีนให้เละไปเลยครับพลนซอนดึงมินก็พูดออกมาเหมือนกันว่าจะแพ้จีนไม่ได้นะครับเตรียมที่จะส่งไทยเข้ารอบกับฟุตบอลโลกรอบต่อไปคืออย่างที่รู้กันครับคู่ของจีนกับเกาหลีใต้เนี่ยจะส่งผลต่อเราโดยตรงซึ่งล่าสุดกุซือของเกาหลีใต้เองครับออกมาตอบชัดเกี่ยวกับเป้าหมาย ในเกมที่จะพบกับจีนถึงแม้ว่าพวกเขาจะเข้ารอบไปแล้วในฐานะแชมป์กลุ่มแต่เหมือนจีนเองก็ต้องเจองานหนักอาการโคม่าก,กันเลยทีเดียวครับซึ่งเกาหลีใต้เอาจริงแน่หลังจากถูกมองว่าอัดผ่อนเกมครับเนื่องจากไม่มีความจําเป็นต้องใส่สุดแล้ว โดยล่าสุดครับทางโค้ชคิมโดฮุนได้ออกมา,าศาสตร์วาทะาเด็ดจุกๆไปเลยครับว่าเป้าหมายสุดท้ายในรอบนี้คือการเป็นทีมในโถ1หนึ่งของฟุตบอลโลกรอบที่3และเกมกับจีนเป็นเกมที่จะต้องลงเล่นต่อหน้าแฟนบอลของพวกเขานะครับจึงจําเป็นต้องเอาชนะให้ได้โดยสิ่งที่สําคัญที่สุดโค้ชของเกาหลีก็บอกว่าต้องโฟกัสในเกมของเราโดยที่ไม่ต้องไปคิดถึงเกมอื่น โดยเขาก็จะให้ลูกทีมของเขามุ่งมั่นไปที่เกมการเล่นและก็เล่นตามแทคกติกที่วางเอาไวา้โดยไม่สนใจคู่แข่งทีมอื่นเนี่ครับอันนี้เป็นโค้ชเกาหลีใต้นะครับที่ออกมาฟาดใส่จีนจุกๆครับว่าไม่มีผดแน่นอนกับเกมที่จะเจอกันทำมาแฟนจีนหลายคนฝันสลายไปเลยครับเพราะว่าพวกเขาเหมือนมั่นใจนะว่าจะเสมอกับเกาหลีใต้ได้แต่ถึงยังไงก็ยังเชื่อใจไม่ค่อยได้สําหรับเกาหลีนะครับพูดอะไรมาเนี่ยมันก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งนะ แต่ว่าแนโน้มที่เกาหลีจะชนะจีนเนี่ยมีสูงมากๆครับเพราะเป็นเกมที่พวกเขาเล่นในบ้านด้วยมันก็เลยเป็นแบบจังวหวะมอเจาะกันพอดีที่ไทยเราจะมีโอกาสเข้ารอบนะครับซึ่งก็ไม่มีเพียงแค่โค้ชของเกาหลีใต้เท่านั้นครับแต่ซุปตาอย่างซอนเฮงมินก็ออกมาประกาศชัดเจนแล้วว่าจะยิงจีนให้เละตุ้มเปะเละเทะไปเลยครับในเกมที่เจอกัน แล้วจอหนดังมินเนี่ยก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์หลังเกมนะครับเขาก็ออกมาบอกโดยก็วางเป้าหมายเหมือนกับทุกคนในทีมครับว่าต้องการไปทีวางในโถหนึ่งของการจับผหลากในรอบต่อไปซึ่งก็ต้องเอาชนะจีนให้ได้เท่านั้น ทีมชาติจีนเนี่ยเป็นคู่แข่งที่มีคุณภาพมากๆแต่ว่าเราก็จะเล่นเต็มที่ในแบบของเราเพื่อแฟนบอลที่เข้ามาชมเกมในบ้านเนี่ยซอน,นึ่งมินก็ประกาศกล้าวเหมือนกันนะครับมันก็น่าจะส่งสารไปถึงจีนแหละว่าพวกเขาเจองานที่ยากกว่าเรามากๆโดยเหตุผลหลักๆครับที่เกาหลีใต้อยากชนะจีนในเกมนี้คือมันมีเงื่อนไขหลากหลายเงื่อนไขามากเกาหลีใต้ก็บอกชัดเองว่าอยากเข้าโถนึงครับถึงแม้ว่าจะผ่านเข้ารอบ3าไปแล้วก็ตาม ในฐานะแชมป์กลุ่มนะครับที่พวกเขาผ่านเข้ารอบแต่มันยังไม่สุดเพียงแค่นั้นนะครับคือต้องการเข้าเป็นโถที่1เพราะมันจะมีโอกาสที่ทําให้พวกเขาเนี่ยเจอคู่แข่งที่ไม่ได้เก่งมากไม่ได้หินมากโดยอย่างแรกเลยครับที่เกาหลีใต้อยากจะชนะจีนซึ่งมันส่งผลต่อการเข้ารอบฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบต่อไปตอนนี้พวกเขาเนี่ยอยู่อันดับที่3ของทวีปเอเชียครับอันดับ23ของโลกโดยอันดับหนึ่งเนี่ยยังคงเป็นญี่ปุ่นนะครับอันดับที่18ของโลก ส่วนอิรานครับแซงเกาหลีไปแล้วขึ้นมาอยู่อันดับที่2ของเอเชียอันดับที่20ของโลกและตอนนี้ทีมชาติออสเตรเลียครับขยับขึ้นมาอยู่ในดับที่4ของเอเชียซึ่งมีคะแนนตามหลังเกาหลีเพียงแค่0.69คะแนนเท่านั้นไม่ถึง1คะแนนนะครับนั่นก็ทําให้สถานการณ์ของเกาหลีเป็นอะไรไปไม่ได้ครับคือต้องใส่สุดเกิน100%เท่านั้น ยังไงก็ต้องชนะจีนให้ได้ครับเพื่อรักษาอันดับ3ของเอเชียไว้เพราะถ้าเกิดแพ้จีนนะคะแนนวีฟ่าแรงกิ้งลดแน่นอนครับแล้วทําให้ออสเตรเลียแซงอย่างแน่นอนและนอกจากนี้ก็ยังมีผลกับการจัดอันดับทีมวางในรอบ3ครับที่จะมีทั้งหมด18ทีมซึ่งการชนะจีนจะสามารถการันตีใหเกาหลีใต้เนี่ย ถูกจับวางเป็นทีมโถที่1แต่ถ้าเกิดผลกานในขันย่าแย่ไปถึงขั้นแพ้จีนสําหรับเกาหลีใต้นะครับอาจจะต้องตกหล่นไปถึงโถ3เลยทีเดียวและมันจะมีผลโดยตรงต่อการลุ้นเข้ารอบที่ยากขึ้นมากเพราะมันจะเจอกับฝั่งอารับรวมถึงเจอญี่ปุ่นด้วยนะถ้าเกิดว่าเกาหลีใต้ลุนมาถึงโถ3ซึ่งเป็นสายที่แข่งเอาเรื่องนะครับโดยเงื่อนไขแบบนี้ครับก็ทำให้โอกาสของไทยเราสดใสกับปรี่กับเปล่าขึ้นมาทันทีเลยครับเพราะว่า ถ้าเป็นแบบนี้นะกลายเป็นว่าเงื่อนไขของไทยเราง่ายกว่าจีนเยอะเลยครับโอกาสเข้ารอบสดใสกว่าจีนซะง,งั้นกลับตาลปัดไปเลยคือการที่เราบุกไปเก็บผลเสมอกับจีนเนี่ยมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากมายนะครับเพราะว่าตอนนี้ไทยเราก็มีแต้มเพิ่มเป็น5คะแนนพร้อมกับลุ้ได้เสียลบสแฟนๆหลายท่านเนี่ยอาจจะบอกว่าโอกาสเข้ารอบมันยากแล้วนะสำหรับเราเพราะว่าจีนมี8คะแนนครับพร้อมกับผลต่างบวก1เราเนี่ย ต้องชนะสิงคโปร์ถึง3ลูกเลยเดียวถ้าเกิดว่าอยากเข้ารอบแล้วก็ลุนนาจีนแพ้เกาหลีใต้สถานเดียวแต่เงื่อนไขมันไม่ได้มีแค่นั้นนะสิครับคือเงื่อนไขเราอาจจะง่ายกว่านั้นก็ได้แอดเองก็กล้าพูดอย่างมั่นใจเหมือนกันนะว่าโอกาสการเข้ารอบต่อไปของเรามีสูงถึง80%เลยทีเดียวที่แน่ๆมากกว่าจีน,นครับโดยอันดับแรกเนี่ยเรามาดูเงื่อนไขการเข้ารอบในภาพรวมกันก่อน หากผลต่างประตูได้เสียเท่ากันเราจะตกรอบแบบไม่ต้องลุ้นอะไรเลยแต่ประเด็นสําคัญครับคือการที่เราเจอกับสิงคโปร์ในบ้านเนียสิครับโอกาสที่เราจะชนะ3ลูกแน่นอนมันมีโอกาสอยู่แล้วครับ2ลูก3ลูกเราน่าจะทําได้ถ้าเกิดว่าสิงคโปร์ไม่ได้ผีเข้าในวันนั้นนะครับส่วนเกาหลีใต้เองครับแม้ว่าจะเข้ารอบไปแล้วแต่คงไม่ยอมโดนขาบ้านแน่แน่แค่นี้เสียยวิจารณ์ผลงานช่วงหลังเนี่ยก็หนักมากๆแล้วกับแฟนบอลของเกาหลีใต้เองมันทําให้ พวกเขาไม่มีทางเลือกครับต้องชนะสถานเดียวอีกเหตุผลหนึ่งเลยครับก็คืออันดับวิฟ้าแรงกิง้งตอนนี้เกาหลีใต้ถูกอีร่านแซงไปแล้วนะครับดนลงมาอยู่เป็นเบอร์3าของเอเชียและจอที่จะโดนออสเตรเลียที่ตามหลังอยู่ไม่ถึง1คะแนนเนี่ยแซงได้ทุกเวลาซึ่งมันจะมีผลมากต่อการแบ่งถูในรอบเัลเลอกรอบต่อไปถ้าเกิดว่าเกาหลีแพ้จีนนะครับอาจจะไม่ใช่ทีมวางอันดับห หรือดับ2เอเชียก็ได้กลายเป็นว่าจะเป็นอิหร่านกับญี่ปุ่นที่อาจจะแยกอยู่กันคนละสายเกาหลีใต้ก็เลยอาจจะสามารถเจอญี่ปุ่นได้ทุกเมื่อนะครับแล้วสมมุติซาอุดิอาระเบียอุซเบกิสถานหรือว่าโอมานอยู่ในกลุ่มเดียวกันถือว่าเป็นงานหนักมากๆสําหรับเกาหลีนะครับเพราะอย่างเอเชียครับก็เกือบแยกเหมือนกันเกาหลีใต้ที่สําคัญก็อย่างที่รู้กันครับในเวทีเอเชียเนี่ยทั้งระดับทีมชาติและก็ระดับเยาวชนเกาหลีมักจะเลี่ยงญี่ปุ่นอยู่เสมอครับอย่างในนัดเอเชียครับที่เจอกับมาเลเซีย ก็เอาเสมอมาเลาเซียซะงั้งงน3-3 <ๆ S 1> เพื่อเลี้ยงการเจอกับญี่ปุ่นในรอบ8ทีมเกาหลีเขามีลูกเล่นเยอะมากครับลูกตุกติกเนี่ยก็เยอะมากๆซึ่งนั่นก็ทําให้นัดสุดท้ายซึ่งนั่นก็ทําให้นัดที่เจอกับจีนเนี่ยเกาหลีไม่มีเหตุผลที่ต้องหิ้วจีนเข้ารอบด้วยการดึงบุญเสมอนะครับว่าง่ายก็คือจะไทยหรือจีนไม่ได้สร้างปัญหาให้กับเกาหลีเข้ารอบต่อไปอย่างแน่นอนใครจะเข้ารอบพวกเขาไม่เกี่ยวอะไรด้วยครับคือจะรุนเพียงแค่ไทยกับจีน2ทีมเท่านั้นเกาหลีไม่เกี่ยว เกาหลีต้องทำหน้าที่ของพวกเขาให้ได้คือชนะจีนจะเป็นผลดีต่อ,ตอการแบ่งถูในรอบต่อไปและก็อย่าเพิ่งคิดนะครับว่าเราจําเป็นต้องยิงสิงคโปร์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์คือถ้าคิดกดว่าจีนยังไงก็แพ้เออถ้าจีนเสมอได้นะมันก็น่าจะแปลกประหลาดเละครับเสมอเกาหลีใต้ในบ้านเราก็ยังดีนะเราก็ยังมีแบบโอ้โหการเล่นของเราที่เสมอเกาหลีใต้เนี่ยมันเยี่ยมจริงๆครับเกมนั้นมันสุดยอดแล้วจีนผลงานตอนนี้อย่างที่เห็นนะครับเกมรับก็ไม่ดี เกมลูกก็พึ่งนักเตะโอสัญชาติเล่นไม่เข้าใจกันด้วยซ้ำถ้าเกิดเราไม่โดนลูกบอมนะเราไม่แพ้และถ้าเกิดเรายิงอุปคมเนี่ยเราก็ไม่แพ้จีนครับยังต่ำสองสามลูกที่เราจะชนะจีนได้โดยเกมสุดท้ายเนี่ยเหลือภาระงานให้เราแค่ต้องชนะสิงคโปร์ให้ได้เท่านั้นถือว่าเราอยู่จุดที่ได้เปรียบจีนมากๆเพราะยังไงเกาหลีก็ซัดหน้าจีนแน่ครับ มันน่าจะแค่1 0ึ่ยแหละอาจจะเป็น2 0หรือ30หรือว่า3-1ถ้าเกิดว่าผลกันในขันเป็นแบบนั้นนะครับเราไม่จะเป็นต้องชนะสิงคโปร์มากมายถึง3-40ศูชนะผลต่างแค่2ลูกเราก็เข้ารอบแล้วนะครับและเกมกันในขันเนี่ยเราจะแข่งที่หลังคู่ของจีนกับเกาหลีด้วยแอดก็ยังเชื่อว่าต่อนหน้าแฟนบอลมากมายขนาดนั้นเกาหลีเอาจริงแน่นอนทั้งหมดขึ้นอยู่กับไทยเราแล้วครับว่าจ็อบสุดท้ายเราจะชนะสิงคโปร์ได้เด็ดขาดมากแค่ไหนซึ่งหากย้อนกลับไปดูสถิติที่เราเจอสิงคโปร์หลังสุด ถือว่าเราเด็ดขาดกว่าครับเราชนะได้ทั้งหมดเลย5เกมหลังสุดที่เราเจอกับสิงคโปร์โดยเกมล่าสุดที่เราเจอกันเนี่ยก็คือรอบเดือฟุตบอลโลกในเดือนพฤศจิกายนครับที่เราชนะไป3ต่อ1เกมนั้นกว่าจะได้ก็ต้องถึงช่วงท้ายเลยทีเดียวนะครับและอีกเกมนึงก็เป็นเกม2021ในชิงแชมป์อาเซียนนะครับเราชนะไป20และก็อีกเกมนึงชิงแชมป์อาเซียนเหมือนกันครับปี2018 เราก็ชนะไป30ครับอีกเกมหนึ่งเราก็ชนะไป10ึในปี2 0 1 6คือเราชนะค่อนข้างที่จะขาดนะครับหเกมหลังสุดเราเสียให้สิงคโปร์เป็นแค่1ประตูเท่านั้นในแนวโน้มที่เราจะยิงมากกว่า2ประตูก็มีสูงเหมือนกันงานนี้ถือว่าเราได้เปรียบมากๆถึง80%นะครับแอดการันตีให้เลยถ้าเกิดเกาหลีไม่การละครน,นะครับซึ่งตอนนี้พลังแฟนบอลเองก็ ซื้อตั๋วหมดเคลียง์เลยครับโซอาขาดตลาดไปแล้วสําหรับตั๋วเกมของไทยเจอกับสิงคโปร์ความจุ6 0 0 0 0ที่นั่งเต็มสนามเป็นที่เรียบร้อยนะครับน้ำเงินทั้งแผ่นดินเหมือนครั้งที่เราเปิดบ้านเจอกับเกาหลีใต้นั่แหละครับแต่ว่าเกมนี้มันเป็นเกมที่สําคัญกว่ามากๆเพราะจะบีบหัวใจเราทุกจังหวะเลยเนื่องจากเป็นนัดที่ชี้วัดการเข้ารอบต่อไปซึ่งเราต้องชนะให้ได้และเองก็เชื่อว่าเสียงเชียร์ในสนามสํา,สาคัญที่สุดครับจะปลุกเราผู้เล่นให้มีความฮึกเหิมและก็สามารถ ปิดเกมเอาชนะสิงคโปร์ได้สําเร็จฟันธงไปเลยว่าเราจะชนะ3ต่อศูนย์สำหรับทีมชาตไทยเราชนะสิงคโปร์ในบ้านนะครับและก็ฟันธงอีกว่าทีมชาตจีนจะแพ้เกาหลีใต้3-1หรือไม่ก็2-0นยหน้าจอกสกอร์นี้นะครับยังไงก็รอติดตามรอลุ้น ในวันที่11มิถุนายนรอชมรอเชียกันได้เลยนะครับส่วนคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับหากชอบคอนเทนต์สไตล์แบบนี้การวิเคราะห์แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับช่องเซนสนามของเราด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่กับข่าวเด่นคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบาย